สวัสดีครับผมแบซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงใจเย็นนะครับของพี่ๆวงแพนเค้กนะครับเพลงนี้ตั้งสาย E flat นะครับเล่นอยู่แล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ A นะครับผมคอร์ดตอนเริ่มนี่จะมีคอร์ด A นะครับ C sharp minor D แล้วก็ A ครับแต่ผมที่ผมจะแนะนำจะเป็นลายเหมือนลายคีย์บอร์ดนะครับอ่ะก็เป็นท่อนเด่นของเพลงนะครับอ่ะจะเล่นประมาณนี้ครับก็เป็นลายเก๋ๆดีนะครับอ่ะตอนแรกเล่นที่สาย3ครับช่องที่9แล้วก็สาย4ช่องที่11นะครับเล่นสลับกันจะเป็นต้องไปฟังเพลงดีๆนะครับแค่เล่นสลับโน้ตกันครับต่อมาชุดที่นะครับจะเล่นอย่างนี้2ท่อนมันคือมันจะมีทั้งหมด4คอร์ดใช่ไหมครับชุดคอร์ด A นะครับแล้วคอร์ด C sharp minor เนี่ยจะเล่นแช่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นนี้ค้างไว้เลย2คอร์ดแล้วมาในห้องที่3ที่เป็นคอร์ด D ครับเล่นเป็นตรงนี้ครับสาย2ช่องที่10สาย3ช่องที่11ครับแล้วก็เล่นสลับโน้ตกันและแพทเทิร์นเหมือนเดิมแล้วมาคอร์ดพอมาห้องที่4ที่เล่นคอร์ด E ครับก็จะเล่นเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้ก็คือสาย2ช่องที่12สาย1ช่องที่14ก็เล่นแพทเทิร์นเดิมครับสลับโน้ตกันนะครับวิธีการเล่นเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นทั้งท่อนให้ดูเลยนะครับช้าตัวจบจะจบที่สาย2ช่อง12นะครับประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางครับพบกันอีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้